ก่าจูหลิงไม่พลาดอัดเพื่อนร่วมชาติลิ่วป้องแชมป์ Thailand Openการแข่งขันเทนนิสหญิงระดับ WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อคืนวันที่3กุมภาพันธ์2567ในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ไฮไลท์เป็นการโคจรมาเจอกันของ2นักเทนนิสหญิงจากจีนคือจูหลินวัย30ปีเจ้าของแชมป์ Thailand Open ปี2023ซึ่งเป็นมืออันดับ45ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการลงสนามดวลกับนักหวดรุ่นน้องอย่างหวังหย่าฟ้านวัย29ปีจากจีนมืออันดับ78ของโลกสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้ระหว่างจูหลินและหวังหย่าฟ้านเคยเจอกันมาทั้งหมด7กันซึ่งเป็นทางหวังหย่าฟ้านคว้าชัยชนะได้4ครั้งส่วนจูหลินเอาชนะได้3ครั้งโดยครั้งล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนกลับไปในรายการซูโจเลดี้โอเพ่น2019ที่ซูโจประเทศจีนเมื่อปี2019ซึ่งครั้งนั้นเป็นจูหลิงที่เอาชนะไปได้ 2-0 เซต 6-3 และ6-3 แมตช์นี้ในเซตแรกเป็นจูหลิงที่หวดสโตรกท้ายคอร์ดได้อย่างเหนียวแน่นและหวดทำแต้มได้เฉียบคมเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 6-3 เข้าสู่เซต 2ยังเป็นแชมป์เก่าที่โชว์ฟอร์มหวดโยกท้ายคอร์ดสลับขึ้นหน้าเน็ตทำแต้มจนสามารถเอาชนะไปได้อีกปิดแมตช์ได้แบบไม่ยาก 6-2 จูหลินแชมป์เก่าจากจีนเอาชนะหวังหย่าฟ้าน2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งที่2ติดต่อกันและได้ลุ้นป้องกันแชมป์ Thailand Open 2024ซึ่งนับเป็นการเข้าชิงรายการ WTA ได้เป็นครั้งที่3โดยในรอบชิงชนะเลิศจูหลิงจะเข้าไปพบกับไดอาน่าชไนเดอร์นักหวดดาวรุ่งวัย19ปีมืออันดับ108ของโลกในปัจจุบันที่เคยขึ้นไปอยู่อันดับ60ของโลกเมื่อเดือนตุลาคม2023ส่วนทางด้านของหวังหย่าฟ้านยุติเส้นทางไปเพียงแค่รอบรองชนะเลิศแต่ยังได้รับเงินรางวัล 11,610 ดอลลาร์หรือประมาณ 411,460 บาทและได้รับคะแนนสะสมอันดับโลก98คะแนน ฟาดลูกแอดข้ออย่ายุ่งการเดือดทำครอบครัวร้าวฉานลั่นจะให้หย่าก็ยินดีไม่สนใหญ่จากไหนจะด่าให้ยับฟาดลูกแอดข้ออย่ายุ่งไม่สนใหญ่จากไหนจะด่าให้ยับการเดือดทำครอบครัวร้าวฉานลั่นจะให้หย่าก็ได้ยินดียันไม่ได้เป็นศัตรูกับเสกขออย่าด่าการไม่ได้เป็นคนเริ่มไม่เคยหึงหวงให้เกียรติพวกมันให้เกียรติกูไหมจากกระแสเดือดการวิภากรภรรยาร็อกเกอร์คนดังเสกโลโซออกมาโพสต์ประกาศถึงลูกสาวนักร้องเพื่อชีวิตระดับตำนานแอดคาราบาวที่โทรคุยกับสามีเป็นชั่วโมงไม่เห็นจะมีเรื่องงานยันไม่ได้หึงแต่เกลียดคนไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรว่าถึงลูกสาวพี่แอดคาราบาวคนโตค่ะคุณมีสามีและมีลูกแล้วอะไรควรไม่ควรก็น่าจะสำหนียกได้ปรึกษางานเฮเอ็กอะไรข้ามหัวข้ามาหางผู้จัดการส่วนตัวคือกูโดยความเหมาะสมและถูกต้องคนที่จะตัดสินใจว่าให้รับงานไหนไม่ให้รับงานไหนรวมถึงตัวเลขทั้งหมดงานไหนเหมาะงานไหนไม่เหมาะคือกูแล้วมึงดีลตรงกับศิลปินเองทำไมก็น่าจะรู้อยู่ทำงานในวงการบันเทิงเหมือนกันทำไมข้ามหัวข้ามาหางแก่กันหมดละยังคิดไม่ได้แต่คุยไปคุยมากูไม่เห็นเรื่องงานเลยนะเห็นคุยเรื่องส่วนตัวตลอดครึ่งชั่วโมงลบหนึ่งชั่วโมงกูไม่ได้หึงนะแต่กูเกลียดคนที่ไม่รู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าจะโง่ขนาดนั้นกูก็ไม่รู้จะว่ายังไงผัวก็มีลูกก็มีเรื่องงานแม่งไม่ได้คุยแม่งคุยเรื่องส่วนตัวล้วนเป็นชั่วโมง
ทำไมไม่ทักมาถ้าจะคุยงานแล้วว่าจะจบไหมถ้าคุยงานกับศิลปินเรื่องนี้หวังว่าพี่แอดคาราบาวคงจะไม่เข้ามายุ่งนะเพราะพวกเรานับถือพี่แอดเหมือนเดิมแต่ลูกของที่แอดคนละคนไม่เกี่ยวกันค่ะถ้าลูกพี่ยังเป็นเยาวชนโอเคพี่ดูแลจัดการได้แต่นี่ลูกพี่แก่ๆกันละปล่อยให้เขาแก้ปัญหากันเองอย่ามายุ่งกับสามีชาวบ้านมันไม่ควรพวกเรายังรักและนับถือพี่แอดเสมอๆและตลอดไปไม่เกี่ยวกับลูกพี่ขอบคุณค่ะทั้งยังโพสต์รัวๆเดือดต่างๆนานาทั้งเผยแชทกับเสกที่ขอโทษบอกรักต่างๆนานาแต่การซัดใส่สามีระอุโดยย้ำด้วยว่าไม่เคยหึงหวงหรืออะไรทั้งนั้นให้เกียรติตลอดแล้วพวกมันให้เกียรติไหมพร้อมทั้งประกาศถ้าอยากให้หย่ากับเสกก็ยินดีตัวเองไม่สามารถแกล้งมีความสุขได้ถ้าใครทำผิดกับการก็ต้องเจอทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่พ่อของลูกยืนยันไม่ได้เป็นศัตรูกับเสกไม่ต้องมาแบ่งฝ่ายอีกว่าทีมนี้เสกทีมนี้การโดยยังได้โพสต์ล่าสุดอีกเป็นข่าวของตัวเองที่เดือดลูกสาวนักร้องเพื่อชีวิตระดับตำนานพี่แอดอย่ายุ่งพร้อมทั้งแคปชั่นไม่สนใจใครจะใหญ่มาจากไหนจะด่าให้ยับว่าอยากลองของกูเคยพูดไว้แล้วกูพูดแล้วกูทำไม่สนใครทั้งนั้นจะใหญ่มาจากไหนกูก็จะด่าแม่งให้ยับเลยกูอยากทำอะไรก็เรื่องของกูอย่าเสือกกูจะสอนให้นะนี่แค่บทที่หนึ่งกูอยากทำอะไรก็ได้เพราะกูไม่เคยกลัวใครอย่ามาเสือกแล้วกันเวียอุ้มน้องวิรินออกงานครั้งแรกเผยเรื่องไม่คาดฝันทริปกระเตงลูกเที่ยวญี่ปุ่นเวียสุกลวัฒน์ปลื้มอุ้มน้องวิรินพร้อมหน้าครอบครัวออกงานครั้งแรกแจกรอยยิ้มสดใสเผยเรื่องไม่คาดฝันทริปกระเตงลูกเที่ยวญี่ปุ่นทำเอาคนเป็นพ่ออย่างพระเอกเวียสุกลวัฒน์คณารถยิ้มหน้าบานเป็นปลื้มไม่หุบเลยหลังอุ้มน้องวิรินลูกสาวพร้อมควงภรรยาวิกกี้พีมนยาออกงานพร้อมหน้าครอบครัวครั้งแรกในงานแถลงข่าวเปิดตัวไลน์อัพคอนเทนต์ใหม่จาก Netflix ปี2024ณ Sphere Hall ชั้น 5M Sphere ซึ่งน้องวิรินก็ทำได้ดีแจกรอยยิ้มสดใสเป็นงานมากน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆงานนี้พ่อวีทั้งโล่งใจและภูมิใจที่ลูกสาวแฮปปี้เพราะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองและกระเตงลูกเที่ยวพาเจอโลกภายนอกมาตั้งแต่เกิดทำให้วิรินเป็นเด็กอารมณ์ดีไม่ตื่นคนพร้อมเผยถึงทริปกระเตงลูกเที่ยวญี่ปุ่นล่าสุดเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยทำหน้าที่คุณพ่อเลี้ยงลูกเต็มที่ครับต้องช่วยกันอย่างงานนี้พอดีคุณวิกกี้ใส่ส้นสูงก็ต้องเป็นคุณพ่ออุ้มดีกว่าน้องก็โตขึ้นเรื่อยๆ เริ่มฝึกเดินเป็นคนอารมณ์ดีพูดเก่งหัวเราะออกงานวันนี้สอบผ่านมากได้ไหมทำท่าโล่งอกอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเวียกับคุณวิกกี้พาลูกเดินทางตั้งแต่เด็กเขาได้เจอคนได้เจอสังคมได้เจอข้างนอกที่ไม่ใช่อยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็มีกำแพงนะไม่ใช่ว่าเข้าหาทุกคนแต่เขาแค่ไม่กลัวจะไปอุ้มจริงๆถ้าไม่ถูกจริตเขาไม่ไปเขาร้องไห้เลยวันนี้ดูน้องถูกจริตมากยิ้มเก่งเขาแฮปปี้แต่พอถ้าเข้าไปใกล้จริงๆเขาอาจจะหันหน้ามองพ่อทีแม่ทีแต่ถ้าอยู่ไกลๆหน่อยก็เล่นได้สนุกสนานเขาเป็นคนอารมณ์ดีตอนนี้วิรินเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแล้วเขาเป็นหัวหน้าทีมไม่มีเขาไปไม่ได้ไปเที่ยวทุกที่ไปด้วยกันกระเตงไปกันหมดเพราะว่าเราเลี้ยงเองเราไปฝากใครไม่ได้อยู่แล้วทุกครั้งที่เรามีงานแล้วต้องมาด้วยกันก็จะพากันไปทั้งครอบครัวลดความแอดเวนเจอร์ลงก่อนมีลูกค่อนข้างผจญภัยลดลงเอาที่เขาทำได้ด้วยเขามีภูมิคุ้มกันใช้ชีวิตได้ทุกรูปแบบขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เขาแข็งแกร่งเพราะว่าโลกนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เขาต้องเรียนรู้ต้องมีกำแพงอันนี้โอเคไม่โอเคเราก็ค่อยๆสอนเขาไปจะบอกว่าเลี้ยงง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยาก
เขาก็จะมีฟิลของเขาเด็กก็คือผู้ใหญ่คนหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะสื่อสารมากไม่ได้แต่เขามีความคิดบางอย่างเขาก็สอนเราจะบอกว่าเขาเด็กฟังไม่ได้บางทีเขามีความคิดบางทีเขาอาจจะบอกด้วยสีหน้าบอกด้วยอารมณ์น้องต้องเห็นหน้าพ่อแม่ตลอดเวลาช่วงนี้เขาติดพ่อกับแม่มากโดยเฉพาะแม่ถ้ามีคนเยอะมากๆจะต้องอยู่ใกล้แม่ก่อนต้องดูก่อนว่าปลอดภัยไหมหันหน้ามามองพ่อโอเคพ่ออยู่แม่อยู่โอเคสบายเวียเองก็ติดลูกมากติดมากครับทริปล่าสุดไปญี่ปุ่นจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยมันเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีอะไรมากเลยนะเราไม่ได้ประสบภัยแบบน่ากลัวเพียงแต่แผนที่เราวางเอาไว้คือเราเช่ารถเพียงแต่เอกสารที่เราเอาไปมันเอาไปไม่ครบเราเอาไปผิดจากที่เรากะจะเช่ารถขับเที่ยวชิวๆสรุปต้องไปรถไฟไปรถแท็กซี่รถบัสรถเมล์เดินแล้วลูกด้วยของเราก็เอาไปเต็มที่กะว่าเอาของใส่หลังรถแต่นี่ก็ลากกันไปทุกสถานีก็เป็นประสบการณ์เหนื่อยแต่สนุกทริปวัดใจเลยเราผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วเราพอจะรู้ว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกสิ่งที่จะทำให้เราผ่านเรื่องยากๆไปได้คือถ้าคิดไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยคิดอย่าไปซีเรียสกับมันมากเดี๋ยวหาทางออกกันไปคอยให้กำลังใจกันถ้าสติเราน้อยเราก็กระเจิงเหมือนกันนะด้วยความที่เราผ่านอะไรมาเยอะวิกกี้เองเขาก็เป็นคนตามเป็นคนนิ่งๆเป็นคนฉลาดมีวิธีหาทางออกเขาจะไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากดดันเขาจะมาช่วยซัพพอร์ตมันก็เลยทำให้ทริปราบรื่นเราสองคนก็ช่วยกันลูกก็คอยช่วยเป็นรอยยิ้มให้เราไว้แนวรอเปล่าพอดีมีติดถ่ายอยู่จริงๆอยากจะเอาออกมากเลยไม่อยากไว้เลยคือไว้มาตอนช่วงที่ไม่มีงานพอมันกลับมามีงานเขาบอกว่าเขาชอบลุคนี้เอาก็เอาอีกโปรเจกต์ก็เอาลุคนี้แหละเลยไว้ยาวเดี๋ยวจบโปรเจกต์ก็จะโกนแล้วไม่เกี่ยวมีลูกสาวไม่เกี่ยวผมคิดว่าถ้าผมโกนเขาอาจจะจำผมไม่ได้คือยังไม่เคยเกลี้ยงเลยนะเขาเห็นอย่างนี้เขาก็จำอย่างนี้แล้วเพื่อนพ่อที่มีอย่างนี้เขาชอบเพื่อนพ่อที่หน้าเกลี้ยงๆเขาจะคิดว่าอาจจะคนละเผ่าแฟนมีคนที่สองก็คงต้องรอให้วิรินพอช่วยเหลือตัวเองได้อีกนิดนึงก่อนแล้วค่อยแพลนคืออยากมีแต่ไม่กดดันตัวเองไม่กดดันกันส่วนภรรยาเขาไม่อยากมีแต่ปีนี้มังกรทองนะใช่ไหมปลายปีก็ยังทัน